พระอาจารย์คิมเขมาจารุนะครับท่านแสดงธรรมที่ลานธรรมนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังบรรยากาศสดจากลานธรรมวัดสังฆทานครับใครรัตนาได้รัตนาตามไปเลยค่ะสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจาธาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลปราศจากกิเลสตรัสชอบได้โดยพระองค์เองก็กราบขอโอกาสต่อครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระ แล้วก็เจริญพรไปยังญาติโยมที่ได้มา บวชมาทำบุญกันในวัน คล้ายของวันปีใหม่ก็ว่าได้เพราะว่าเพิ่งวันที่สองก็ยังไม่เก่าเท่าไหร่ แทนเราก็ได้มีโอกาสในวันหยุดได้มา บวชถือศีลให้ทานภาวนานะต่อไปนั่งตามสบายนั่งสมาธินะฟังธรรมไปด้วยก็ได้นะการที่เราจะให้ทำ ในคำสอนของพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นนั้นนะก็เริ่มจากที่เรานั้นมีศรัทธาในการให้ทานว่าเข้าใจในหลักของการเสียสละสิ่งที่มันเป็นวัตถุสิ่งของให้มีประโยชน์ในพุทธศาสนาก็คือทาน ที่เราได้ทำกันการศีลนี่เป็นหลักของการยับยั้งห้ามจิตใจของเราห้ามกายห้ามใจห้ามวาจาไม่ให้ไปล่วงละเมิดในสิ่งที่ผิดไม่ให้จิตไปหลงทางเดินเพราะว่ามนุษย์เกิดมานั้นมีหลัก ของความสำคัญที่อยากได้คือความสุขเนื้อความสงบการที่จะออกไปจากโทษได้ทุกข์เพราะฉะนั้นทางของการที่จะเดินให้อย่างรวดเร็วหรือว่ามากขึ้นพุทธเจ้าว่าศรัทธานั้นให้เรานั้นมีหลัก หลักการปฏิบัติภาวนาการภาวนานั้นเป็นเหมือนเครื่องขับเคลื่อนจิตใจของเราให้พ้นไปจากโทษและทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่เรานั้นต้องมีศรัทธาให้มากขึ้นด้วยการตั้งนั่งหรือภาวนานั้นบางครั้งบางลักษณะการฟังก็เกิดสติปัญญาแต่ต้องฟังให้เกิดความเข้าใจในหลักที่จะวิเคราะห์เจาะลึกลงไปเข้าใจว่าทำนั้นปรากฏขึ้นจากไหนเหมือนวันเหมือนเดือนปีที่มันผ่านไปเนี่ย ทุกคนก็อยากได้สิ่งที่เป็นใหม่เนี่ยของที่ใหม่นานไปมันก็เก่าเหมือนสังขารของเราเนี่ยเกิดขึ้นมามันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีความเปลี่ยนไปแล้วก็มีความเจริญแล้วก็ความเสื่อมนั้นวันเดือนปีนั้นเป็นความดีใจของคน ที่อยากได้สิ่งใหม่ๆแต่ถ้าเรามองลึกลงไปแล้ววันนั้นถ้าเราไม่ประกอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เต็มไปด้วยโทษสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็คือว่าเราไม่ได้ให้ศีลให้ธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นมาเกิดขึ้นเราไม่ได้เอากายวาจาใจนั้นมาฝึกหัดเพื่อจะประพฤติปฏิบัติให้ออกไปจากโทษได้ทุกข์ฉะนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยเกิดมามนุษย์เกิดมาเนี่ยก็เห็นว่าไม่อยากได้ทุกข์แต่ทุกข์นั้นมีอยู่พุทธศาสนาจึงเป็นการเกิดมีขึ้นมาเกิดขึ้นมานั้นให้มีทางออกของใจ
นั้นบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมารักษาศีลทำไมต้องมาให้ทานมาภาวนาเพื่อสิ่งไหนก็เพื่อความสุขของจิตใจเพื่อความเป็นไปได้ของใจตนเองนั้นบุคคลที่ไม่ฝึกไม่หัดนั้นจะได้ไหมก็ไม่ได้ก็มีสิ่งที่เขาอยากเขาทำเพราะจึงว่าวันจะจากไปคนจากไปเขาเรียกว่าไปหาในสิ่งที่ชอบไปในที่ชอบชอบอะไรชอบในการกระทำชอบในการคิดการนึกชอบในการฝึกหัดตนเองบุคคลที่ชอบในทานชอบในศีลชอบในภาวนาก็รู้จักทางเดินของใจแล้วบุคคลที่ไม่ฝึกก็อยู่กับสิ่งไหนใจก็ไปอยู่กับแบบนั้นเพราะฉะนั้นว่าเราเป็นผู้แสวงหาทางออกในพุทธศาสนานั้นจะเหมือนว่าไม่ได้มาบังคับสิ่งไหนบังคับกับใครแต่พระเจ้านั้นสอนให้เรานั้นรู้จักการน้อมจิตใจการฝึกหัดตนนั้นให้อยู่ในศีลเป็นยังไงนะไม่โทษมันมาปรากฏแต่เมื่อโทษมันเกิดแล้วมันหลงแล้วพระเจ้านั้นก็ให้หาทางออกในการทางที่จะออกไปจะละโทษนั้นต้องฝึกตนนะฝึกใจหรือฝึกจิตที่มันไปมุกเรียกว่าจิตที่ไปหมกมุ่นอยู่กับโทษโทษของใจโทษของตนเองโทษของตัวเราที่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นบาปได้หุ่นเนื้อทุกนั้นไม่มีใครให้ใจเรานี่เป็นผู้แสวงหาใจเราเนี่ยเป็นผู้ที่ลิ้นรนเข้าไปหาเพราะนั้นเราจึงต้องมามีศีลมีทานมามีทานมีภาวนาเนี่ยก็ศีลเป็นเครื่องป้องกันไม่โทษมันเกิดเรียกว่าเราใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ของปีให้เป็นไปในทางที่ให้เกิดเป็นมรรคผลในชีวิตของเราแต่เราไม่ได้หัดนี่จะมาใหม่ได้ใหม่ด้วยวัตถุสิ่งของแก้วแหวนเงินทองสิ่งทั้งหลายแม้นกายที่ใหม่บางครั้งมันไม่สมประกอบมันไม่บริบูรณ์เพราะว่ากายที่มันขาดศีลนะกายที่มัน ใจที่มันขาดศีลไปนะกายที่มัน ใจที่มันขาดศีลไปนะวาจาที่ขาดศีลไปกายที่ไม่มีศีลนั้นบางครั้งที่เกิดมามันก็ขาดความสมบูรณ์บุคคลที่เกิดมาสมบูรณ์แล้วระลึกไม่ได้นั้นก็สร้างโทษเอาทุกข์ไปนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้านั้นกล่าวหรือว่าตัดไว้ในหลักสูตรของพระไตรปิฎกในสูตรต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าพุทธเจ้านั้นเกิดมาแล้วก็บอกลักษณะเป็นการบอกแล้วก็ทางเดินนั้นเราอ่านเราศึกษาเราได้ยินได้ฟังไม่ใช่เป็นแค่ตำรับตำราแต่เป็นมองลงไปหาจิตหาใจเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นค่าของชีวิตเราควรจะเดินไปหาพอเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ใช้สิ่งนี้การเวลานั้นมันก็หมดไปถ้าเราเลือกมัน เราเลือกไม่ได้นะให้เวลานั้นรอเราไม่ได้เพราะวันนั้นจะผ่านเราจะกำหนดใหม่ไม่กำหนดเขาก็ไปเหมือนชีวิตเราที่เกิดมาเนี่ยมันหยุดยั้งรอไม่ได้มีแต่เรานะจะใช้ให้มันได้มากหรือน้อยแค่ไหนนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญนั้นเรายังเป็นชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้จักอยู่ว่าควรมาฝึกหัดเอากายวาจาใจของเราให้มามีศีลมีทานมีภาวนามั่งการภาวนาเป็นเหมือนยาที่รักษาชีวิตของเราให้มีความเป็นไปแห่งความใหม่เกิดขึ้นเมื่อใจเราเนี่ยเป็นละโทษละความหลงออกได้เราก็มีสิ่งใหม่ที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ละเราปล่อยให้มันไปรื่นเริงหรือปล่อยไปตามวันเดือนปีสิ่งใหม่ที่เป็นธาตุของวัตถุก็อยู่บนโลกแต่เราฝึกเราหัดจิตใจเราฝึกตัวเราใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ไปเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่เป็นนะนั้นบุคคลที่ฝึกที่หัดก็ย่อมเห็นย่อมมี ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นของที่มันแบ่งปันมันใช้บนโลกแต่ของที่จะได้ไปกับศาสนาคือการฝึกตนให้เกิดขึ้นฝึกตัวเราให้ได้มาถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ปรากฏนะทำคำสอนมันอยู่ทั่วไปกับโลกแต่ว่ามนุษย์เกิดมากับโลกแล้วไม่ได้ศึกษาไม่เข้าหาบางครั้งบางทีเราได้ยินได้เห็นนะเราได้รู้แต่เรายังไม่ฝึกไม่หัดนะวันมันก็หมดไปเดือนมันก็หมดไปปีมันก็หมดไปเราอยากให้มันกลับมาดึงกลับมาก็ไม่ได้เหมือนการเวลาที่ล่วงเลยไปเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิ่งที่กินกินตัวเราถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเราให้ออกไปจากโทษและทุกข์
ทำไมมนุษย์เกิดมามีโทษไหมมีโทษเกิดมามีเวทนาก่อนมานั้นก็มีทุกข์เนี่ยพอมาเกิดแล้วก็มีความร้อนความหนาวความยากลำบากที่จะให้มาได้อย่างใจที่จะให้มาได้อย่างตัวเรานั้นบางคนในชีวิตก็อยากให้ทุกอย่างนั้นเป็นเหมือนใจอยากได้ให้มีความสมบูรณ์อย่างที่โลกเขามีเขาหากันแต่บางครั้งจึงมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาให้เรานั้นไม่ลืมในความเกิดเราจะเอากำไรของโลกหรือจะเอากำไรของ ชีวิตที่เกิดบนโลกไปถ้าเอากำไรของโลกอย่างเดียวก็พัฒนาโลกให้มีความเจริญนะพัฒนาสิ่งทั้งหลายให้มีความเป็นไปแต่เราขาดอยู่อย่างหนึ่งทางด้านจิตใจของเราจะออกไปจากโลกได้ไหมนะตามหลักธรรมในคำสอนของพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนเรานั้นจะเพิ่มโทษให้กับใจของเราหรือจะเพิ่มสุขให้กับใจเราแสวงหาการออกไปจากโทษแต่บางครั้งบางลักษณะเราลุ่มหลงกับโทษเรียกว่าลุ่มหลงกับโลกของการพัฒนาที่มีอยู่ปล่อยโอกาสเวลาให้ผ่านไปนั้นปีผ่านไปบางครั้งเราดีใจแต่บางครั้งเป็นความร้ายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราที่เรายังไม่ได้พัฒนาใจของเรานั้นให้เขาไปหาความสงบไม่ได้พัฒนาให้โทษนั้นออกไปให้ทุกข์นั้นได้หมดไปจากใจของเราเราก็ต้องมาเวียนมาว่ายมาเกิดมาเจ็บมาทุกข์อยู่บนโลกนั้นบางครั้งการฟังการได้ยินอย่างเดียวไม่พอนะเหมือนร่างกายเราเนี่ยเราบอกว่ามีเวทนาหาข้าวหาน้ำให้ทานไม่นานเวทนานั้นก็กลับมาอีกนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันจะเวียนว่ายตายเกิดมากพบมากชาติเราก็อยากจะไปรู้คิดไปเห็นแต่ว่าถ้าเราไม่ขับเคลื่อนจิตใจของเราเข้าไปหาความสงบความเป็นไปแห่งความเป็นจริงหรือว่าเรานั้นบางครั้งก็เดินหน้าได้บางครั้งก็ถอยหลังลงไปในบางครั้งที่จะเดินไปข้างหน้าเราก็มองไม่เห็นดังนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยจึงสร้างเรียกว่าสร้างวัดสร้างศาลาสร้างหลักของความเป็นอยู่ให้เรามาเรียนรู้ในพุทธศาสนาคำสอนพระเจ้าว่าพุทธศาสนานั้นไม่ได้สอนหลักการบังคับแต่สอนนั้นให้เรารู้จักหยุดใจของเราหยุดกายของเราหยุดวาจาของเราให้เข้ามาหาเหตุแห่งความเป็นจริงถ้าเรามัวแต่ไปให้วัตถุสิ่งของนำโลกให้พัฒนาแต่ว่าทางด้านจิตใจของเราก็อยู่อย่างเก่าถึงวันมันจะผ่านไปแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดพัฒนาใจของเราให้เข้าหาความสงบนะฝึกตนให้มีศีลมีทานมีภาวนาเราไม่เคยหลับตาดูจิตใจนั้นทานก็มีตั้งแต่ที่ว่าเราให้โอกาสให้อภัยให้ความเป็นไปแห่งตัวเราที่จะออกไปจากโทษไม่ให้จิตใจของเราหมกมุ่นอยู่ในอดีตคือการดึงจิตใจของเราให้มาเป็นปัจจุบันนะการที่เรารู้ทันเหตุแห่งความเกิดว่าเป็นอย่างใจของเราเป็นอย่างให้คนอื่นเป็นอย่างใจแต่เราไม่เคยทำใจของเราอย่างตัวเรานะเห็นความเป็นไปแห่งใจของเราในวันในคืนในเดือนในปีเนี่ยมันคิดมันนึกนะในปีหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปนะวันหนึ่งผ่านไปมันคิดกี่อย่างกี่เรื่องมีความสำเร็จกี่เรื่องจึงอยู่ในความพยายามความเพียรนั้นจะเป็นความสำเร็จแต่เราเพียรในสิ่งที่จะได้ไปสำเร็จในสิ่งที่เป็นทรัพย์ภายในหรือเป็นสิ่งที่ไปจากโทษหรือโลกนี้ได้หรือไม่ถ้าเราไปไม่ได้เราก็มานั่งหาอยู่นี่วันหนึ่งกว่าจะเอาเวทนานั้นดับไปได้ต้องทานข้าวมื้อสองมื้อสามมื้อบางคนทานแทบจะทั้งวันถ้ามีความเจริญมีความพัฒนาวัตถุมากขึ้นเราก็ยังไม่ได้ว่าความสุขมันจะอยู่กับเราในการหาการได้มามันก็มีอยู่ในเราแต่เราก็ยังไม่ว่ามันจะอยู่กับเราลมหายใจใกล้หมดพอวันของเราหมดจากโลกไปเราก็โอ้มามองดูว่ากำไรชีวิตยังไม่พอยังไม่มีเลยบางคนมองยังไม่เห็นเคยมีทานมีศีลก็มีสิ่งที่จะระลึกนึกได้อยู่นะแต่เป็นเครื่องเรื่องนำทางของเราไปจากโทษได้ทุกข์ได้ไหมนั่นการเราเจริญสติภาวนานี่เป็นค่าของชีวิตที่จะได้ใหม่ฆ่าให้โทษนั้นออกไปให้หลงนั้นออกไปทำไมต้องว่าเราอยู่บนโลกก็เราเนี่ยอยากให้สิ่งอื่นคนอื่นอยากให้โลกเป็นเหมือนใจเราอยากให้ธาตุของวัตถุทั้งหลายเป็นเหมือนใจเราคิดเรานึกแต่เราไม่ได้มองว่าสิ่งทั้งหลายบนโลกนั้นมันเป็นอยู่แล้วนะเราเข้ามาพัฒนาเพียงส่วนหนึ่งเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นดินฟ้าอากาศสิ่งทั้งหลายที่เป็นนั้นเราไม่สามารถไปบังคับได้เราบรรเทาทุกข์ได้บางลักษณะบางขณะเท่านั้นเอง
พอเราเจริญสติมากขึ้นเราจะเห็นว่าโอ้คุณนุชของเราเนี่ยเกิดมานี่ถ้าเราแบกแต่ความหลงเนี่ยเราจะไม่มีกําไรของชีวิตท่านเริ่มต้นที่ครูบาอาจารย์มาให้มามีธรรมความสงบเนี่ยเนี่ยเป็นหลักที่จะเกิดขึ้นเฉพาะตัวเราเพราะสิ่งเหล่านี้เราทําเราได้นะเราเดินเราเห็นนะเราหลับตาเราภาวนาเนี่ยเพียงระยะขณะหนึ่งที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจะเป็นตัวสติปัญญาเป็นแสงนำพาให้เรานั้นเข้าไปหาความจริงได้มากขึ้นเห็นตัวเราได้มากขึ้นฉะนั้นบุคคลที่มีความสว่างเนี่ยก็ย่อมเดินไปที่มืดความมืดก็หายไปต่างจากคนที่มีความมืดแล้วเมื่อเดินไปที่สว่างความสว่างนั้นจากไปเพราะความมืดนั้นเข้ามาเรานั้นทำใจของเราให้สว่างนะทำใจของเราให้สงบนะฝึกใจของเราให้เป็นนะฝึกจิตของเราให้เห็นว่าในวันในคืนนั้นมันผ่านล่วงเลยไปมีสิ่งไหนที่จะเป็นกำลังกำไรของชีวิตบางคนเนี่ยเพิ่มความทุกข์ความโทษนะแบกทุกข์โทษให้กับชีวิตของตนเองอยู่ตลอดนะแบกโทษแบกโลกนะแบกสิ่งทั้งหลายที่ไม่ใช่กำไรนะแบกความโลภความโกรธความหลงโทสะโมหะเป็นสิ่งที่ปิดกั้นตัวเราใจเราเดี๋ยวพาเราอยู่ในความมืดนี่ท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยว่าแสวงหาในการออกไปอย่างน้อยในวันของปีใหม่เราได้พักจิตพักใจเราได้หยุดจิตใจของเราไว้มั่งนะไม่ให้มันหลงมันเลยไปอื่นอย่างน้อยก็ได้มาท่องมาใช้คำนั้นคำของพระเจ้าท่านบอกว่าแม้นบุรุษที่จะล่วงเลยจากโลกนี้ไปนะสักอย่างสักคำเนี่ยขอให้เราระลึกให้เขาได้คิดถึงนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยพุทธเจ้านั้นบัญญัติไว้ให้กับภิกษุนั้นไม่ให้ยืนให้เดินหรือบุคคลที่ ไม่นั่งไม่สำรวมไม่ให้แสดงไม่ให้กล่าวธรรมทำคำสอนของท่านแต่มันจะมีข้อยกเว้นให้ว่าเมื่อบุคคลนั้นลมหายใจใกล้หมดบุคคลนั้นป่วยไข้เขาเรียกว่าทางบ้านเราก็พูดว่าคนใกล้ตายบางครั้งก็อนุเคราะห์สงเคราะห์พุทธเจ้านั้นจะให้ลักษณะแบบนั้นนั้นมีข้อบัญญัติห้ามแต่ว่าพุทธเจ้านั้นมีข้อบัญญัติอนุญาตมันเป็นบางกรณีในบางบทแต่ต้องดูที่บุคคลนั้นว่าเมื่อเขาเกิดบนโลกนี้ให้ระลึกให้มีคำของพุทธเจ้ามีสิ่งที่ระลึกนึกถึงบ้างแม้ไม่มากก็บั้นปลายของชีวิตก็อย่างดีบุคคลที่จะจากโลกไปนั้นพุทธเจ้านั้นจึงอนุญาตให้ภิกษุนั้นได้อนุเคราะห์นั้นเราจะเห็นว่าความเมตตาความกรุณาในพุทธเจ้านั้นท่านส่งวางไว้ให้กับพระภิกษุนะให้พระที่อยู่ในธรรมวินัยในคำสอนนั้นได้ให้อนุเคราะห์อนุเคราะห์ทุกคนที่เกิดบนโลกแม้นจะเป็นคนในลักษณะไม่มีการเลือกนะชั้นวรรณะหรือว่าลักษณะของการให้ที่ไม่ได้มีประมาณให้ที่ไม่หวังตอบแทนให้เขานั้นได้เข้าหาศาสนาคำสอนของพระเจ้าให้เขานั้นเห็นว่าเกิดมาแล้วให้มีสิ่งที่เป็นของตนเองนะมีทางเดินของตัวเขาไม่ใช่หลงอยู่กับโลกแล้วก็จากโลกนั้นไปบางคนคิดว่าเกิดมาชาตินี้แล้วนะมันไม่ได้อย่างใจก็ให้ใจมันหาใหม่ใจมันหาอย่างนั้นถ้าไม่ทำมันจะได้ที่ไหนเราไม่ฝึกหัดเราไม่ปฏิบัติเราไม่ภาวนาเราไม่เคยให้ทานรักษาศีลเราไม่เคยทำให้จิตใจของเราสงบเราไม่เคยหยุดเราหมกมุ่นอยู่ความมืดเมื่อเดินไปในที่สว่างความมืดของเรามันก็ไปด้วยในคนสว่างนั้นเดินไปที่มืดความสว่างของเรามันก็ไปด้วยแต่มันทำลายในที่มืดมันให้ที่มืดนั้นมันจากเราไปมันต่างกันต่างลักษณะต่างความเป็นไปดังนั้นใจที่ยังไม่ฝึกไม่หัดยังไม่เคยสงบเนี่ยถ้าเรามามีศีลมีทานมีภาวนามานั่งหลับตา5นาที10นาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้บางครั้งเนี่ยเราแบกความโกรธแบกความโลภแบกความหลงนะบางคนจำทั้งชีวิตนะพอลมหายใจใคร่หมดค่อยมาคิดว่าเออนี่มันเป็นตัวที่เป็นตัวโทษบางคนที่ไม่เคยพบเห็นธรรมคำสอนไม่เคยเข้าวัดไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนาเป็นความหลงสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตจะเห็นว่าโอ้เราคิดมาตั้งนานเ
หาตั้งนานบนโลกแต่เรายังไม่ได้สักอย่างจากโลกไปเราจะเห็นว่าโอ้พระเจ้านั้นบัญญัติสิ่งนี้เพราะพระเจ้านั้นเรียงเห็นว่าบุคคลนั้นเกิดมามีที่ไม่เคยมามีศีลมามีทานมีภาวนาแต่บั้นปลายของชีวิตบางครั้งเราจะเห็นว่าเกิดมาแล้วพระเจ้านั้นอนุญาตให้สิ่งที่เป็นความยากลำบากที่พระสงฆ์ต้องทำก็คือว่าบางครั้งเขาจะจากโลกไปนั้นให้เขาได้นึกถึงพระเจ้าบ้างนะแม้นไม่มากก็น้อยหนึ่งก็ยังดีแม้นทำไม่ลึกซึ้งอะไรแต่ก็ให้ใช้คำว่าผู้ศาสนาเกิดขึ้นมาบนโลกเป็นศาสนาที่ให้โอกาสมนุษย์ให้โอกาสบุคคลนะที่เกิดบนโลกแล้วให้มีนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรับอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าผู้ศาสนาเป็นศาสนาที่ให้นะให้เรานั้นได้ทำตามให้เรานั้นได้ฝึกตามไม่ใช่เป็นข้อห้ามนะแต่เรานั้นมาห้ามมาวางใจของเราให้เอาโทษนั้นออกไปให้ละทุกข์นั้นออกไปให้ระวางนั้นโทษนั้นออกไปเมื่อระวางบ่อยครั้งนานครั้งเนี่ยความกังวลของใจมันก็จะหมดไปโทษมันก็หมดไปเมื่อสติมันเกิดเมื่อระลึกได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุมีผลดังนั้นบางครั้งคนที่โกรธเนี่ยเหตุผลมันไม่อยู่เขาเรียกว่าตัวสตินั้นมันไม่พออารมณ์ที่มันคอยไปโกรธไปโลภไปหลงนะก็ตัวสติมันไม่ทันถ้ามันทันถ้ามันเห็นแล้วมันไม่ปล่อยให้โทษเข้ามาทำลายจิตใจของเราเหมือนวันที่ผ่านเนี่ยเราใช้มันเป็นเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งใหม่ถ้าใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นเนี่ยเราก็หลงอยู่กับวันกับเดือนกับปีนานทีจึงจะมีบางคนเนี่ยได้มีโอกาสมาแค่ปีละครั้งเนี่ยก็ยังดีบางคนเนี่ยชีวิตหนึ่งได้มาสักครั้งก็ยังหายากนะในมีละครั้งก็ยังมีโอกาสอยู่ว่าสามวันเจ็ดวันวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีเนี่ยพอได้มีปีใหม่กับเขามั้งเนี่ยแต่ว่าบางครั้งถ้ามองยังไม่ถึงจิตถึงใจนั้นเราก็ยังไม่ได้อะไรก็เลยดีกับวันที่มันผ่านไปบางครั้งพรเนี่ยเราก็อยากได้พรมันดีเนี่ยพรที่มันประเสริฐที่มันเลิศเนี่ยว่าบางครั้งขอมามากเนี่ยมันหนักเหมือนกันนะขอมาเยอะมันหนักมันหนักตรงไหนหนักตรงที่เราไม่ได้ทำนะถ้าขอแล้วเราได้ทำเราได้ดำเนินเดินชีวิตของเราไปเนี่ยพรมันก็ไม่หนักเพราะเราได้ละมันดังนั้นบางครั้งเราขออย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะแบกแต่ของหนักไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ขับเคลื่อนใจของเรามันไปเนี่ยความปรารถนาถ้าไม่มีความพยายามทำนั้นความสำเร็จมันก็ไม่มาแต่เราปรารถนาแล้วพยายามแล้วความสำเร็จก็มาเราก็จะเห็นงั้นส่วนมากคือว่ายุคนี้คนบางครั้งเนี่ยก็ห่างไกลจากความเป็นจริงบางครั้งก็ได้แค่ปรารถนาไว้ตั้งใจไว้ขอไว้แต่เนี่ยบนวันทานกล่าวขอไว้ในปีใหม่จะต้องให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องดูสิว่าเราขอในกำลังที่เราเดินไปได้ไหมเนี่ยเราขอแล้วเราได้ทำสิ่งนั้นให้ปรากฏเกิดขึ้นถ้าทำแล้วพอนั้นมันก็สำเร็จพอนั้นก็ประเสริฐเนี่ยครูบาอาจารย์ถึงว่าพรใดเนี่ยมันไม่ประเสริฐเท่ากับการที่เราจะทำตัวเราให้เข้าไปหาความจริงแล้วความปรารถนาถ้าเราไม่เนี่ยคิดแค่ว่าจะได้มาแต่เราไม่มามันก็ไม่ถึงดังนั้นเรามาแล้วมาเห็นแล้วเนี่ยฝึกตนเราฝึกตัวเราในเข้าหาความจริงเราทำได้น้อยมันก็มีความสำเร็จในส่วนนั้นเราไม่ได้อะไรเลยแต่เราก็ยังได้อยู่ในความสงบความสงบของทานของศีลเนี่ยสงบใจสงบตัวเราให้เข้าหาความเป็นจริงถึงไม่ได้สงบอะไรเราก็ยังได้หยุดนะหยุดอะไรหยุดโทษไม่เกิดขึ้นได้หยุดใจเราเนี่ยตัวเราให้เป็นอย่างเราแต่ก่อนเราเป็นอย่างโลกเกิดมาแล้วอยู่กับโลกนะมันต้องมีเครื่องว่าเครื่องนำพาก็คือการพัฒนาวัตถุโลกทั้งหลายเนี่ยให้เป็นไปให้มนุษย์นะครับเคลื่อนตนเองไปได้นั้นขับเคลื่อนร่างกายแต่เราไม่ขับเคลื่อนใจของเราให้เข้าหาแรกๆเรานั่งเนี่ยเราเห็นว่ามันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหลับตาแล้วมันจิตเรามันไปข้างนอกใจเรามันดิ้นรนโยมนั้นระวังใหม่นั้นการตั้งใจบ่อยๆเนี่ยเป็นความสำเร็จของเราบางคนเนี่ยพอหลับตาแล้วพอจะภาวนาบางคนมีโอกาสแค่คิดจะมานะไม่ได้มา เพื่อนมันชวนไปนะงานมันมีไม่ว่างนะปีนี้ไม่ได้มาก็ผัดไปเอา
ว่าจะมาบางคนตั้งตั้งหลายปีนะเกิดมากว่าจะได้มามีศีลมีทานมีภาวนากว่าจะมานั่งหลับตาได้ไม่ง่ายโยมบุญมันไม่ถึงจริงก็ไม่ได้นะบางครั้งบุญของคนเนี่ย มันก็มีผลนะทำไมต้องบอกว่าบุญในศาสนาอะไรก็บอกว่าบุญบุญบุญก็ความที่มันเป็นสุขของใจนะไม่ใช่บุญมันไปแบ่งปันโอ้เขาว่าน้อมใจเข้าไปหานะศาสนาจึงจะเกิดขึ้นนั้นเราไปคิดว่าเราเกิดมาพบศาสนาแต่เราไม่เคยน้อมจิตน้อมใจของเราให้ก็ไปเป็นอย่างใจเรานะดูจิตดูใจของเราน้อมใจเข้าไปหาน้อมเข้าไปหาตนเองนะน้อมเข้ามาหาตัวเราว่าเรามีหลักนะการเดินใจตัวเราบนโลกแค่ไหนนะเดินไปมากแค่ไหนแล้วจะความสงบเกิดขึ้นมีศีลมีทานว่าพอพูดเรื่องทานก็จะว่าไม่มองหาแต่ว่าต้องเสียสละนะทานเนื้อทานโอกาสได้ให้มันผ่านไปคนเขาอยากไปทางอื่นเรื่องอื่นแต่ว่าเราก็ทานไปนะทานมันมีปรมัตถ์ปารมีมันจะเกิดขึ้นมามันก็ต้องดูนะขันติเนี่ยขำยังมีเนี่ยขัมมะปรมัตถ์ปารมีนะขันติปรมัตถ์ปารมีมันก็เป็นสิ่งที่จะรวม รวมความตั้งของใจดังนั้นใจเราที่ยังไม่มั่นคงต่อการนั่งการฝึกการหัดเนี่ยเราต้องใช้ไม่ใช่ใช้แค่เราอยู่นี่โยมใช้ทั้งชีวิตที่มีอยู่บนโลกเขาว่าเมื่อลมหายใจเนี่ยเราจะโกรธเราจะโลภเราจะหลงเขาก็ทำหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่ลืมแต่ตัวเรานั้นลืมตัวสตินั้นขาดไปแต่ลมนั้นหยุดไม่ได้ในใจของเรามันต้องหันมามองว่าบางคนเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตไม่ได้เห็นว่าเราเนี่ยยังคิดนึกอะไรอยู่ลมหายใจมันเข้ามันออกถ้ามันไหนไม่ไปแล้วกับเราเนี่ยเราจะไปทุกข์ใจกับเขานะลมมันไม่ไปกับเราโยมมันลมหมดแล้วโอ้ชีวิตของเราจะไปไหนกายของเรามันก็แตกดับใจของเราล่ะจิตของเราเนี่ยมันจะไปไหนแล้วก็วนกลับมาหาสิ่งที่สุขมั่งสิ่งที่ทุกข์มั่งสิ่งที่เป็นโทษมั่งมันก็มาหาเห็นเบื้องต้นที่เรานั่งเราจะแสวงพอเรานั่งไปจะเห็นว่าจิตเนี่ยมันวนก็ไปเห็นบางครั้งกายมันปวดกายเมื่อยถ้าเราไม่นั่งมันก็ไม่เห็นนะเราไม่ภาวนามันก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ดูว่ามันไปไหนแล้วมันหายไปไหนเราก็มาดูพอเรากำหนดบ่อยๆมันก็จะกลับมาพอเราตั้งสติมากๆขึ้นเราเพียรมากขึ้นเขาก็จะละวางโทษมันก็จะหมดไปใจของเราก็จะสบายแรกๆมันก็เมื่อยอย่างนี้เนี่ยนั่งมันก็เมื่อยหมดแหละท่านไม่มีความเมื่อยเนี่ยเมื่อมันจากกายไปแล้วมันก็ไม่มีที่ตั้งเพราะว่ามันก็เลื่อนลอยไปนะไม่มีเครื่องหนึ่งดวงเดียวนะมันไม่มีเครื่องขับเคลื่อนมันก็เอาทุกข์ออกนะมีกายนั้นจึงทุกข์หลุดไปนะถ้าปราศจากกายแล้วถ้าไม่ฝึกตอนที่มีกายอยู่ทุกข์มันก็อยู่กับใจจิตมันก็รับโทษนั้นไปพอเราโทษออกไปเนี่ยเมื่อจะจากไปก็จะเห็นว่าเราขับเคลื่อนโทษมันออกไปใจของเราบางครั้งมันอยู่เหนือเวทนาเหนือสงสังขารเหนือวิญญาณที่มันคอยเป็นอยู่เนี่ยคอยชวนเราไปอยู่เนี่ยนะเรานั่งเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเราฝึกตัวเราเนี่ยนะเพียงเราหลับตามั่งกำหนดมั่งแล้วเราจะเห็นว่าโอ้ใจของเราเนี่ยคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนปีบางคนนี่หลับมันยังไปนอนมันก็ไปเรื่อยไม่ได้หยุดเลยไม่ได้พักเลยเนี่ยสักปีนึงเนี่ยเราจะหยุดมันสัก5นาที10นาทีเนี่ยเอาให้มันอยู่กับเรามั่งให้เขาได้พักมั่งบางคนนี่ทั้งชีวิตหนึ่งเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตไม่ได้พักเลยนะกลางวันกลางคืนมันไปจิตใจมันไปเนี่ยไม่เคยได้หยุดก็คือเราไม่เคยได้ภาวนาทั้งชีวิตบางคนก็บอกว่ามันนี่ความสำคัญนี่คือความสำคัญคือกำไรของชีวิตของคนเราจะมีก็เกิดตามสิ่งนี้ต้องหาสิ่งนี้ต้องมีเรื่องนี้นะสิ่งที่เป็นความจริงถ้าเราไม่ฝึกสิ่งนี้ใครจะมาทำให้ทำไว้กันเนี่ยมันฝากทานมันฝากไปให้ทานได้เนี่ยแหวนเงินทองของมีค่าเล็กน้อยเอาไปให้ใส่ทานให้คนอื่นมันเอาไปให้แต่ใจเนี่ยบอกฝากเอาใจไปฝึกหัดให้หน่อยมันไม่ได้ว่าคนที่ทำนั่นก็ต้องทนอยู่ต้องฝึกอยู่ถึงเขาจะฝึกสงบแล้วมันก็ไม่ได้นะนั่นต่างวาระต่างลักษณะเราต้องเริ่มดำเนินเดินไปด้วยตนเองเหมือนกับกายที่แตกดับแล้วเราจะมาคิดมานึกหาให้มันมีค่าต่อการปฏิบัติมันจะได้ไงเพราะเราหันหลังกลับมาชีวิตที่มันผ่านไปมันยังไม่มีกำไรเราทำไมต้องเกิดบนโลกต้องหากำไรด้วยไหมก็คือเราไม่ให้ใจเราไปหลงนั่นแหละจะเป็นกำลังเป็นกำไรมันเราไม่ให้ใจเรานั้นฟุ้งซ่านไม่ให้จิตใจของเราเลื่อนลอยไปกับโลกกับวัตถุสิ่งของมีการพัฒนาไปพัฒนาใจของเราให้เข้าไปหาความสงบ
นะพัฒนาใจของเราให้พ้นจากโทษและทุกข์ไปงั้นใจของเราเนี่ยมันรับอารมณ์เข้ามาทางหูตาจมูกลิ้นกายใจหรือว่าอายตนะภายนอกภายในมันนำโทษเข้ามานะกายของเรานั่นมันเปื้อนเปื้อน สิ่งของต่างๆบนโลกนะมันใช้มามีเหงื่อมีใครเราต้องใช้น้ำชำระนะคอยขัดคอยเกาคอยดูแลรักษานะในวันในคืนที่มันผ่านไปแต่ใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่เคยหยุดไม่เคยพักเนี่ยเขาก็จะเหน็ดเหนื่อยบางคนเกิดมาบนโลกที่ท้อแท้ต่อชีวิตเนี่ยที่ทำอะไรเคลื่อนอะไรไม่ได้ทำอย่างใจเพราะว่าไม่เคยฝึกใจบางคนได้อย่างใจอย่างที่หัดอย่างไรที่ปรารถนามีความเพียรไปในเพียรที่สิ่งนั้นแล้วก็ความสำเร็จเกิดมาในสิ่งนั้นแต่ก็ไม่ได้ผ่านพ้นไปในทางที่จะเข้าศาสนาคำสอนนั่นเพราะว่าเรานั้นมนุษย์เกิดมาต้องเรียนนะต้องทำนั่นการฝึกการหัดปฏิบัติภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันล้าสมัยในการพัฒนาโลกนะบางครั้งอาจจะปิดกั้นไปบางที่มีความเจริญนะบางครั้งเสื่อมไปหายไปเพราะว่าไม่ใช่ว่าอย่างอื่นนั้นเกิดจากบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ขนขวายต่อการเข้าไปหาศีลหาทานภาวนาให้ใจสงบนั้นโลกที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นไปในเดือนในปีนะอยากรู้อยากมีสิ่งที่ดีนั้นต้องฝึกใจของเราให้เป็นทำใจของเราให้ได้นะไม่มากก็น้อยในวันในคืนในปีบางคนทำปีละครั้งก็ยังชื่อว่ามีกำไรปีละหนึ่งครั้งเนี่ยหลายปีไปถ้ายังไม่แตกไม่ดับสังขารมันก็จะมีโอกาสฝึกหัดตนเองเนี่ยบางคนก็ไม่มีโอกาสนะด้วยความเป็นอยู่ของตนเอง ด้วยความที่ยังไม่ว่ายังไม่เชื่อในยังไม่ศรัทธาบางครั้งยังไม่ศรัทธาก็มันการภาวนาเนี่ยว่าเป็นความตั้งของใจไม่มีใครให้มีความตั้งของใจเป็นความพยายามของตนของบุคคลนั้นแต่ถ้าเราไม่เพียรไม่ตั้งถ้าเราไม่พยายามมันก็หายไปนะการที่เราไปเรียนไปรู้เข้ามาทางหูตามันก็มีทั้งโทษนะบางครั้งก็มีแต่โทษประโยชน์มันก็ไม่มีงั้นเรามีโอกาสว่าใช้ให้มันเป็นประโยชน์ให้มันมีศีลบ้างมาได้ยินได้ฟังได้ทำบ้างได้ฝึกได้หัดมาสิ่งที่เข้ามาเนี่ยก็โอ้ชีวิตหนึ่งนี่บางครั้งเคยมีศีลนะ5มั่ง8มั่ง10มั่ง227มั่งเนี่ยเราเป็นบริษัทที่จะเคลื่อนเคลื่อนไหนเคลื่อนชีวิตของศาสนาเคลื่อนชีวิตของเราไปในศาสนาถ้าเราไม่เคลื่อนไม่เลื่อนศาสนาเขาก็เลื่อนเคลื่อนไปอยู่ไม่มีสิ่งไหนที่ยับยั้งได้เหมือนคำพยากรณ์ของพระเจ้าหรือท่านวางท่านบอกเอาไว้แล้วแต่ก่อนเรามองโลกแค่ส่วนหนึ่งของประเทศพอเราฝึกหัดเราปฏิบัติครูอาจารย์ได้ไปให้หาให้เห็นในเรียนในรู้ก็มองไปทั้งโลกมองศาสนาอยู่กับโลกนะแล้วก็มองเข้ามาในภายในใจของคนมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกมีศาสนาเกิดขึ้นไหมมีคำสอนเกิดขึ้นไหมการเกิดขึ้นของคำสอนนั้นเป็นประโยชน์กับบุคคลที่ฝึกหรือไม่ที่ปฏิบัติหรือไม่ไม่ใช่ว่าพอหลับตาพอไม่สงบพอมันปวดมันเมื่อยพอมันง่วงเราก็เลิกไปความพยายามก็หมดไปบางครั้งเราพยายามทุกอย่างทั้งชีวิตเรายังไม่ได้สักอย่างเรายังพยายามได้แต่เราพยายามอย่างที่ได้ไปในชีวิตในจิตใจเราทำเพียงครั้งหนึ่งไม่ได้เราก็เลิกไปนั่นกำไรของชีวิตมันก็มีไม่มากนะมันก็หมดไปนั่นอย่างที่เราไม่ได้เราก็หาบางคนเสี่ยงทั้งชีวิตทั้งอดหลับอดนอนหามาเพียรมาก็เพื่อความสบายเพื่อความสุขแต่พอจะมามองดูการฝึกหัดจิตใจของเราให้มีความสุขเราไปเจอทุกข์ก็เลยเลิกที่อยากสุขทำในสิ่งที่เราเรียนรู้มามากกว่าถ้าเราฝึกหัดเราปฏิบัติตัวเราให้มันเข้าหาความสงบมากขึ้นเราไม่ได้มากหรอกแต่เราทำอยู่บ่อยๆเรากำหนดอยู่บ่อยๆเราเคลื่อนอยู่บ่อยๆใจของเราก็จะสบายดังนั้นสิ่งที่ว่าเป็นธรรมไม่ใช่จำอย่างเดียวไม่ได้โยมต้องฝึกตัวเราจำนั้นมันก็หมดไปเหมือนสัญญาสังขารที่เราสวดเราท่องกันไหมสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่มีสิ่งที่เที่ยงอะไรทำไม่เที่ยงนะเราท่องเสร็จไม่ใช่เราท่องนั่นคือคำเก่าของพระเจ้าเก่าไว้กับโลกของมนุษย์ที่เกิดมาสัญญาที่ไม่เที่ยงเนี่ยเมื่อเราจำสิ่งไหนไปบนโลกเนี่ยเมื่อนานไปมันก็เสื่อมนะมันก็สลายไปลืมไปเมื่อสังขารแตกดับสัญญามันไม่ไปนะแต่ใจเนี่ยจิตเนี่ยมันไปแต่ถ้าจิตนั้นเราไม่ฝึกไว้ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเนี่ย
เนี่ยเพราะว่าเอาแต่ความจำไม่ได้มันต้องฝึกให้มันผ่านนะฝึกจิตให้มันผ่านฝึกใจให้มันถ้ามันไปกับเราเนี่ยเราเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมันก็มีความเฉลียวฉลาดเหมือนชาติที่เราได้ไปได้เป็นนะทีเนี่ยมันต้องไปเริ่มต้นใหม่นั้นเหมือนการนั่งการภาวนาแล้วฝึกเราหัดบ่อยเราจะเห็นว่าโอ้เราตั้งครั้งใหม่แล้วเราจะทำได้นานขึ้นหรือบางครั้งไม่ได้เลยแต่เราก็ยังได้ตั้งได้วางใจใหม่เราก็มีความฉลาดเฉลียวก็ว่าเห็นความเป็นจริงมาเห็นโทษของเราสละโทษออกมาเห็นเวทนาสละบางครั้งมันไม่สามารถผ่านขึ้นข้ามไปได้แต่เรานั้นวางใจของเราลงใหม่บางครั้งเนี่ยใจของเรามันก็กลัวสิ่งที่มันเป็นคนสร้างไว้เองนะว่าสิ่งที่ตนเองนั้นทำเอาไว้ถึงตัวเองคิดลงไปเนี่ยมันก็สร้างนะพอเรามีสติเริ่มต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมใจของเรามันไปคิดแต่เรื่องเก่าถึงจะเป็นวันของแห่งวันปีใหม่แต่ใจของเราไหลไปในอารมณ์ที่เก่าฉะนั้นบางคนก็เข้าใจว่าใจเรานี่ฟุ้งซ่านใจเราไม่สงบแล้วใจเราไม่เย็นใจเราไม่เฉยแล้วเราเลิกนั่งเลิกภาวนาพอไปนั่งข้างหน้ามันก็มาเกิดอีกแต่ถ้าเราเฉยมากขึ้นเราทนมากขึ้นในความฟุ้งซ่านในความปวดความเมื่อยมันก็หมดไปถึงบางครั้งความเมื่อยความปวดเราไม่สามารถที่จะผ่านข้ามไปได้เราเปลี่ยนเราเคลื่อนเราตั้งใจใหม่ใจของเราก็สงบลงไปได้จิตของเราก็ผ่านโทษไปได้เพราะเราเป็นผู้แสวงหาให้เราว่าเราจะละสัญญานะเราจะละสัญญาเราจะละสัญญาแห่งความเกิดนะมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราหาได้มาในสิ่งที่เราไม่ได้เราละก่อนที่มันจะหนักพอมันหนักแล้วมันละไม่ได้ละยากนะจำไม่มากแต่มันละอะไรยากว่ามันหนักมันทับตัวเราทั้งหมดแล้วมันมีแต่ความมืดที่เป็นเครื่องครอบงำโดยตรงไหนมันก็มืดเนื้อเราเดินเข้าไปหาความสว่างไม่ได้เราเดินเข้าไปหาความสบายไม่ได้บางคนว่าน้อยใจในชีวิตที่เกิดขึ้นมามันไม่มีสิ่งที่สมบูรณ์อย่างใจคิดนึกแต่เราหันกลับมาดูความเป็นจริงว่าในความคิดนึกของเรานี่มันเกินกำลังที่จะได้มาเหมือนพรที่เราอยากได้ไปเงี้ยเรานั้นทำไปได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเดินใจนะสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครอยากได้นะสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่มีใครอยากเอาแต่มนุษย์เรานั้นก็แอบสะสมไว้ภายในนะแอบสะสมไว้ปิดไว้กั้นไว้บังไว้นะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำค่อยสร้างเดี๋ยวค่อยฝึกค่อยหัดเดี๋ยวค่อยปฏิบัติก็ได้นะมันก็ผัดปันผัดวันประกันพรุ่งถ้ามนุษย์นั้นสร้างตนให้พ้นผัดวันเวลาได้นั้นโลกนี้คงขาดที่เดินเนี่ยนะขาดที่ยืนที่เดินขาดที่นั่งมันคงเบียดแออัดกันไปหมดเลยครับว่าดังนั้นเราจะเห็นว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เราไม่ทำแล้วก็ไม่ได้นะวันมันผัดได้นะแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่อยู่บนโลกได้ตามกำหนดกฎเกณฑ์ของชีวิตที่เราคิดเอาไว้นะมันผ่านนะมันเลยไปนะคนก็ไม่ได้รู้ด้วยไม่ได้บอกด้วยนอกจากผู้มีฌานญาณท่านจะเห็นว่าถึงวันถึงเดือนถึงปีจะไปแต่เรากำหนดได้เนี่ยเราหลับตา5นาที10นาทีเราเห็นว่าใจเราคิดเรานึกไปเห็นแต่เรื่องที่มันผ่านมาในชีวิตสุขมั่งทุกข์มั่งบางคนอยู่กับความโกรธมั่งความโลภมั่งความหลงมั่งใจมันไม่เคยว่างพอใจไม่เคยว่างใจก็หมกมุ่นพอเราเจริญสติมากขึ้นมันก็ละไปโอ้ตัวนี้เป็นความสุขใจมันก็เลือกนะใจของคนเราเนี่ยมันเลือกความสุขมันไม่เลือกความทุกข์หรอกแต่เรานั่นปล่อยท่านไปกับโลกเสียนานนะบางคนเนี่ยนั่งไปบางคนเนี่ยจะมีความสงบเพียงครั้งหนึ่งก็ชีวิตนั้นถือว่ามีกำไรมากมายสิ่งที่สร้างที่ทำทั้งชีวิตนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่ได้นั้นมันบางครั้งทำไม่เต็มใจแต่ก็ได้บางครั้งมาแล้วก็บังคับให้นั่งบังคับให้ยืนบังคับให้เดินนะคนกินข้าวสองมือสามมือมาก็ให้ทานมือเดียวเดินทางทุกข์นี่ไม่เห็นสุขตรงไหนเลยก็มองแต่พอเราไปแล้วก็โอ้มันมีอย่างนี้นี่เองดังนั้นคนที่ว่า บางครั้งเข้าบังคับเนะเหมือนว่าบังคับให้ไม่ให้ใจเราใจเราไม่เคยดูดออกจากกรอบนะมันไม่มีขอบก็เลยมามีศีลให้มีขอบขึ้นมานะไม่ให้ล่วงละเมิดพอมีศีลสมบูรณ์แล้วการฝึกหัดปฏิบัติมันก็สมบูรณ์ขึ้นมาสมาธิมันก็ปรากฏโอ้มันไม่ใช่หาหยิบต้องไปเลยโยมมันเป็นสิ่งที่มีในนี้ในจิตใจเราละส่วนไหนไปได้ความใหม่มันเกิดขึ้นนะพื้นที่ความเป็นไปของใจนั้นมันว่างสำหรับสิ่งใหม่หรือยังนะเรามามองนี้ว่าวันปีใหม่เราต้องให้ใจของเรามันว่างสำหรับสิ่งที่ใหม่นะแต่ถ้าใจของเรามันไม่ว่างสักทีเนี่ยสิ่งใหม่ก็ไม่ปรากฏพรใหม่มันก็ไม่เกิดขึ้นนะถ้าเรามองเป็นเราก็เห็นว่าสิ่งใหม่มันจะเกิดได้ก็ให้พื้นที่ของ
จิตเราเนี่ยใจเราเนี่ยมันไม่หลงไปกับโทษนะไม่หลงไปกับโลกไม่หลงไปในสิ่งที่ไม่ได้ไม่เคยได้พักเลยไม่เคยได้หยุดเลยบางครั้งวันหยุดแต่เรานั้นมันหงุดหงิดอยู่ด้วยครับว่าแต่วันหยุดแต่ใจเรานั้นไม่หยุดวันใหม่แต่ใจเราไม่ใหม่ใจไม่ใหม่จิตไม่ใหม่มันก็เลยอยู่กับความเรียกว่าอยู่กับโทษกับโลกนะบางครั้งเขาเกิดมาโลกอยากมีความสุขเราก็คิดอยากมีความสุขแต่ว่าความสุขมันไม่เจอเรียกว่าสุขของใจยังไม่ปรากฏเกิดขึ้นนะสุขของโลกมันแสวงหาโทษเป็นเครื่องห่อหุ้มเพราะว่าแต่สุขของความสงบนั้นเป็นสุขที่ยิ่งขึ้นกว่าทุกสิ่งบนโลกนั่นคนถึงค้นพบพบความสงบที่เกิดขึ้นจากใจจึงเห็นกำไรของชีวิตถ้าเราค้นยังไม่พบยังไม่เจออย่างน้อยเราก็ค่อยมาเห็นว่าเขาทำอย่างนี้แล้วมีคุณค่าของชีวิตบางครั้งเราไม่ได้เริ่มต้นในการที่จะหัดฝึกหัดขับเคลื่อนจิตใจของเราเข้าไปหาเลยแต่เราก็ได้มีโอกาสเห็นมีโอกาสได้ยินมีโอกาสได้รู้มีโอกาสได้ทำนะมันจะมากมั่งน้อยมั่งก็เป็นสิ่งที่มีอยู่กับเราตลอดที่ไม่จางหายถึงจะไม่รักษาก็มีอยู่เหมือนที่ว่าอาตมามองเห็นว่าแม้ว่าพุทธเจ้านั้นให้โอกาสพระสงฆ์ให้กับคนที่ความยากนะยากอะไรยากที่ไม่เจอศาสนาคำสอนแม้ลมหายใจสุดท้ายท่านก็ให้อนุเคราะห์สงเคราะห์เนี่ยผู้ป่วยผู้ไข้ผู้จะจากโลกนี้ไปทำไมต้องบอกงั้นว่าเห็นท่านอนุโลมเห็นท่านอนุญาตให้ว่าพระนั้นแต่บางครั้งคนที่จะเข้าหาเรียนมาหาคำสอนนั้นต้องมีความตั้งของใจแต่บุคคลนั้นขาดความตั้งของใจสังขารจะแตกดับจิตใจจะดับจากโลกไปท่านก็ให้โอกาสได้ศึกษานะให้คิดเห็นว่าผู้เจ้านั้นเกิดมาบนโลกนั้นให้มีแสงสว่างกับโลกเนี่ยมนุษย์เกิดมานั้นให้มองเห็นบางข้างบางลักษณะว่าแสงที่สว่างนั้นเป็นอย่างไรนะให้จิตให้ใจนั้นเข้าไปหาความสว่างเนี่ยความเปิดเปื้อนความมืดในใจนั้นก็จะหมดไปก็จะมีชีวิตที่ใหม่ขึ้นมามีใจที่ใหม่ขึ้นมาไม่ล่าช้ากับการเวลาที่หมดไปจากโลกพัฒนาตนนั้นให้พ้นพ้นจากโทษทั้งหลายนั้นไปได้งั้นไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วให้เกิดความสบายบนโลกนี้อย่างเดียวเล่นสบายอย่างเดียวนี้ไม่พอนะเราต้องขับเคลื่อนตัวเรานั้นให้ไปจากโลกให้ได้นะความใหม่ต้องเกิดขึ้นกับใจเราให้ได้นะเป็นเช่นนั้นพรนั้นเรานั่งเราเอาได้นะสิ่งของบนโลกนั้นเอามาแบ่งปันให้กันได้แต่ใจของเราที่จะพ้นจากโลกนะเราต้องเอาขับเคลื่อนเดินไปบางครั้งก็อาศัยคำสอนอย่าไปคิดว่าเอาไว้ก่อนอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำอย่าคิดว่าเราเจอศาสนาเจอคำสอนเจอธรรมคำคุมาจารย์เมื่อสังขารกำลังของเราอ่อนแต่จริงอยู่การต่อสู้นั้นจะต้องเริ่มจากเรามีกำลังที่ดีแต่เรามามองเห็นค่าของคำสอนพระเจ้าที่บัญญัติในธรรมในวินัยว่าให้โอกาสพระนั้นแม้นจะยืนอยู่นะเขานอนอยู่ก็สามารถให้โอกาสคนนั้นได้ศึกษาได้ฟังคำของพระเจ้ามั่งไม่มากก็น้อยนะคำหนึ่งเรื่องหนึ่งก็ยังชื่อว่าเป็นความสำเร็จของบุคคลนั้นที่จะได้ยินการที่เราได้ยินเราไม่มองเห็นว่าโอ้ขนาดนั้นลมหายใจใกล้หมดแล้วยังมีโอกาสได้ฟังธรรมในคำสอนและผู้ที่มีโอกาสมากมายมีภาระมีกำลังมีโอกาสฝึกหัดมีร่างกายที่สมบูรณ์นะฝึกตนเองได้นั้นทำไมจะไม่ได้ทำไมจะไม่มีนะทำไมสิ่งใหม่จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่จะว่าเรานั้นมองยังไม่เห็นนะโทษด้วยว่าความมืดมนยังครอบงำจิตใจเราอยู่แต่เราฝึกเราหัดเป็นแล้วเราเคลื่อนใจเราเป็นแล้วเนี่ยกำไรมันจะเกิดขึ้นกำไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นค่าก็เป็นพรนั่นมันจะประเสริฐกับเราพรที่ประเสริฐก็ความใจของเราให้มันเข้าไปหาไปเห็นให้มันมีความเป็นว่าฝึกให้มันผ่านนะสละสิ่งที่มันเป็นเครื่องเก่าใช้พื้นที่ที่มีนั่นให้มันเป็นค่าใจของคนเรามันมีพื้นที่ที่รองรับความดีและความไม่ดีเราติดเรียกว่าเราฝึกเราหัดเราเอาไปไว้ที่ตรงไหนเราเคลื่อนไปไว้ในอะไรเราวางไปไว้ในสิ่งไหนถ้าเราวางไว้ในสิ่งที่มันเป็นความหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับโทษกับหลงเราไม่เคยหยุดใจเราไม่เคยหยุดจิตเราไม่เคยฝึกหัดใจเราเราก็ชื่อว่าโอ้มันไม่มีนะเมื่อเรานั่งเนี่ยเราถือศีลเนี่ยเราให้ทานเนี่ยเราก็บอกมันไม่เห็นให้ทานมันก็หมดไปนะรักษาศีลก็ให้อดก็ว่ารักษาศีลก็ให้อดหมดเลยนะ
ภาวนาก็ให้ทุกข์นะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เราไม่มองว่าเราไม่ทำทุกข์นั่นก็มีอยู่แล้วการเราหยุดทุกข์นั้นทุกข์นั้นจะหมดไปเราแบ่งพื้นที่ให้กับใจของเราให้มันเอาทุกข์นั้นออกไปเอาสุขเข้ามามั่งแต่เรามองเห็นแต่สุขอย่างอื่นเราไม่ได้มองเห็นสุขทางใจไม่ได้ขับเคลื่อนใจของเราให้มามีสุขให้มากยิ่งขึ้นเราปล่อยโอกาสของโลกนั้นเรียกว่าการเวลานั้นให้กินกินจิตใจของเรากายของเรากายนั้นเราทิ้งไปบนโลกเนี้ยจะทำไว้ดีแค่ไหนกินอาหารอย่างดีมากแค่ไหนก็อยู่แค่นี้อยู่นะใหญ่ไปกว่านี้โตไปกว่านี้ก็ไม่ได้นะยืนยาวไปกว่านี้ก็ไม่ได้นะเพราะมันมีเวลาที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้ใครเป็นผู้ให้เลยเรานี่เป็นผู้ให้เราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้กำหนดความพอดีมันอยู่ในตัวของเราสร้างนะเราอยากจะสร้างให้มันอยู่นานๆนั่นแหละมันเป็นความโลภก็เป็นความโลภที่ไม่ได้เลยนะเป็นความหวังที่ไม่เคยมีว่าบางคนทำอะไรไม่ได้โอ้ขอปรารถนาชาตินี้มันเกิดมาไม่ดีเอาชาติหน้าก็แล้วกันก็คิดได้นะแต่ว่ามันยังไม่เป็นนะแล้วเรามองดูใจของเราขนาดนี้มันเป็นอย่างเราได้ยังไม่ได้เลยเรากำหนดอย่างนี้มันเป็นยังไม่เป็นเลยโอ้ยังไม่เป็นนี่ก็ยังห่างไกลอยู่แต่เราจะทำให้มันใกล้เข้ามาก็เรานั่นเอาใจของเราสงบให้เป็นเอาใจของเราเห็นว่าความสงบนั้นเกิดขึ้นนะอายุของคนมันมากมายแค่ไหนนะบางคนนี่อยู่บนโลกนี่ไม่ใช้ชีวิตให้มันมีค่าสัก5นาที10นาทีนี่นะครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านจะบอกเรื่อยๆแหละว่าเราอย่าลืมนะลืมลมหายใจลืมชีวิตของเราที่ได้มานะการเวลามันไม่หยุดอยู่นะเราจะไปบอกคนคอยเราสักปี2ปีหน่อยไม่ได้หรอกเอา5นาที10นาทีมันยังไม่อยู่เลยมั้ยท่านจะให้ระลึกเสมอว่าเตือนตัวเราว่าอย่าประมาทนะความประมาทคือก้าวที่เราผิดพลาดไปนะเราไม่ให้ผิดให้พลาดนั้นเราก็ไม่ให้มีความประมาทการไม่ประมาทก็ให้มีศีลมีทานเนี่ยมีภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ประมาทเราประมาทแล้วเราไม่มองมาเห็นในชีวิตเนี่ยนะเราปล่อยให้ใจของเรามันวนอยู่กับโลกหาความสุขให้แต่สุขนั้นไม่ได้ไปนะหาสิ่งทั้งหลายหาทั้งชีวิตแต่เราไม่เคยได้สิ่งเหล่านั้นไปแม้แต่กายเราให้ข้าวให้น้ำนี่มองสิ่งที่ใกล้เข้ามานะเราให้ข้าวให้น้ำให้ของขบเคี้ยวมากมายแต่เขาก็ไม่เคยอยู่กับเราตลอดไปนานไปเราก็ไปเปลี่ยนสิ่งใหม่และการเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนสิ่งใหม่มันจะสมบูรณ์อย่างเก่าหรือมันจะมีความสุขอย่างเก่ามันจะไปเป็นความเป็นไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่มีใครเป็นเครื่องยืนยันตัวเราเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้สร้างสิ่งนั้นมีความสมบูรณ์สมควรหรือยังที่จะได้ไปนั้นเราก็มามองเห็นมาทำดูมาฝึกดูว่าไม่นานชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอพระเจอศาสนาเจอคำสอนก็บอกแต่ว่าชีวิตมันไม่นานบนโลกนะบางครั้งบางคนก็มองว่าเจอพระเหมือนพระให้เรานั้นจะพาสังขารแตกดับเพราะว่ามันก็แช่งกันนะพอนั่งแล้วเขาบอกให้พิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงนะพอหลับตาก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเป็นของไม่สะอาดทั้งที่เราทำความสะอาดมันอยู่ตลอดแต่พุทธเจ้านั้นมองเหนือนั้นอีกว่าให้เรามองเห็นความจริงไงความเป็นไปแห่งการได้มาแล้วมีค่าไหมเราฝึกแล้วเราหัดแล้วเราหาแล้วนะมีประโยชน์กับความเป็นไปของเรามากหรือน้อยแค่ไหนนั้นพอเราฝึกเราหัดปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันทุกคืนบางครั้งเราก็จะวางใจของเราได้ว่าชีวิตของเรานั้นได้มาแล้วมีกำไรมากหรือน้อยอย่างไรไม่ใช่รอพรนั้นให้ปรากฏนะไม่ได้รอว่า เกิดมาให้รอเวลาให้มันว่างนะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรแต่บางครั้งเราจะไปมองโลกที่มีความกว้างใหญ่เนี่ยมองที่คนบนโลกนั้นมากมายก็ไม่ได้คนนู้นคนนี้ยังไม่ทำคนเรามันเกิดมาก็ไม่เท่ากันนะสุขและทุกข์มันก็แสวงหาต่างกันแม้แต่กายของเราเนี่ย เขาบอกว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องสร้างสิ่งที่มีค่ากับชีวิตแต่ถ้าเราคิดหาจากคนอื่นมันอยู่ไกลเราจะไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นวันปีใหม่วันสำคัญของศาสนาเราได้มีโอกาสรักษาศีลได้โอกาสได้ภาวนาบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาก็ได้ยินได้ฟังได้ฝึกหัดปฏิบัติตามวิทยุโทรทัศน์บ้างตามสื่อต่างๆของสังคมที่มีคำสอนนั้นปรากฏเกิดขึ้นบ้างก็ยังถือว่าเป็นความดีอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราได้มาทำนั้นก็เป็นโอกาสดีที่เราจะมาสร้างสิ่งที่ใหม่มีพื้นที่ความดีที่จะมาเกิดขึ้นในจิตใจของเราความปรารถนาเรารำพาซึ่งความสำเร็จแล้วก็จะเห็นจะมีเป็นในชีวิตของเรา
บางครั้งเราตั้งกว่าจะได้มานั่งมันก็ผ่านวันผ่านเดือนปีไปมากมายแต่เราฝึกหัดเราได้ปฏิบัติเพื่อสิ่งเล็กสิ่งน้อยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็ไปใช้ในชีวิตของเรานะมันไม่มากมายมากเหมือนกับสิ่งที่เราได้ทําบนโลกแต่เราก็อาศัยว่า สิ่งเหล่านี้มันไม่มากแต่เป็นกําไรของชีวิตนะเป็นกําไรของชีวิตที่เกิดบนโลกเราทําไม่มากแต่เราได้มากเพราะอย่างนี้นี่เองนะเวลาจากโลกคือว่าได้สิ่งที่ชอบเนี่ยได้สิ่งที่อยากได้พอเราเห็นว่าใจเราหลงเราก็คำนึงถึงว่าชีวิตของเราจะได้อะไรที่เป็นความใหม่เมื่อวันมันผ่านถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปเราก็จะไม่ได้อะไรนั้นพรที่ประเสริฐก็คือความดีที่เราฝึกตนนั้นได้เห็นปรากฏเกิดขึ้นมาวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทุกคนได้มาเริ่มต้นชีวิตที่มันจะได้ฝึกหัดจิตของเราแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตนั้นไม่มากเราเตือนสติอยู่บ่อยดีกว่าไปแบกโทษให้เกิดขึ้นในใจนะเราอาจจะไม่ได้รักษาศีลทั้งหมดแต่เราก็อดว่าการฝึกใจนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ได้แค่นั่งไม่ใช่ว่าฝึกได้แค่อยู่วัดนะเหมือนคนบางคนเข้าใจว่าศีลมันจะต้องอยู่ในวัดเนี่ยเวลาออกวัดเนี่ยต้องราศีลไปว่าเหมือนกับศีลนะมันไม่ได้อยู่ในใจของเรานะศีลมันไม่ได้อยู่ในกายของเราไม่อยู่ในวาจามันไม่ได้อยู่ในสามลักษณะแต่ถ้าศีลมันอยู่ในสามลักษณะเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดจะลาไว้โยมจะคิดว่าให้พระนั้นมาต่อศีลมาให้ศีลเราแต่ว่าเราเข้าใจในสิกขาบทในศีลนั้นแค่ไหนเหมือนพระบวชมาก็เข้าใจในการฝึกในการหัดว่าผู้เจ้าอนุญาตสิ่งไหนผู้เจ้าไม่อนุญาตสิ่งไหนผู้เจ้าให้อนุเคราะห์ทำข้อไหนผู้เจ้าให้กับโลกเนี่ยทำข้อไหนให้กับใจของบุคคลที่ฝึกได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกของทางไปฉะนั้นอาตมาอาจจะกล่าวมามากอย่างหลายประการแต่เราก็ต้องมาฝึกหัดว่าเรานั่นได้เอาใจของเราใส่ธรรมไปมีพื้นที่ให้ใจให้ทำนั้นปรากฏเกิดขึ้นในใจเราสักมั่งไหมนะความเป็นไปแห่งความเป็นอยู่ของเรานะพอจะรับรู้สิ่งที่เป็นความเป็นจริงได้มากกำลังของเราพอจะขับเคลื่อนเลื่อนออกไปหาสิ่งใหม่ได้แค่ไหนเราได้สละละสิ่งที่เป็นโทษออกไปได้แค่ไหนนั่นมามองเหมือนกันที่เราฝึกเราหัดเราปฏิบัติเนี่ยเราจะยับยั้งใจของเราแต่พอนานไปเราจะเห็นว่าใจของเราละสิ่งที่มันเป็นความเก่าไปพื้นที่ของใจนั้นก็จะมีสิ่งใหม่นั้นปรากฏเกิดขึ้นมาอันนี้วันนี้ก็ขอสมควรกับการเวลาก็ให้ทุกท่านนั้นจงตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมสิ่งหนึ่งที่ใจที่ได้กล่าวมาให้เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าของชีวิตสิ่งใหม่ก็เข้ามาจากการที่เราได้เพียรมาปฏิบัติมาก็พอสมควรกับการเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในศีลในธรรมในคำสอนของพระเจ้าทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะกราบในความเมตตาของพระอาจารย์คิมเขมาจโรหรือพระครูเกษมโพธิวิเทศค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามุจลินที่พุทธคยาอินเดียแต่ท่านก็คือพระคุณเจ้าวัดสังฆทานนี่เองนะคะก็เราก็ได้รับพรอันประเสริฐคือคำสอนที่ความจริงที่พระอาจารย์บอกว่าเราทำชีวิตของเราให้มีกำไรในส่วนที่ดีได้มากแค่ไหนท่านบอกใจเราก็บรรจุทั้งสิ่งดีและไม่ดีอยู่เพราะนั้นให้สร้างพื้นที่ดีให้มากขึ้นในจิตนะโดยการมาประพฤติปฏิบัติอย่างที่ท่านได้แนะนำดิฉันถือว่าวันนี้ใครได้ฟังธรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรบุญมากมายเราจะได้ไปมองตัวเราเองได้มากขึ้นแล้วก็แก้ไขอะค่ะโดยเฉพาะป้าเล็กนะขนาดอยู่มานานนะไม้แก่นะคะดัดยากไว้ซะแล้วแต่ยังไงก็ตามค่ะคำพระอาจารย์นั้นก็เป็นพลังบุญพลังใจค่ะต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านตั้งใจถวายทานนะคะทานสังฆทานใครมีทานสังฆทานก็เรียนเชิญในลานธรรมได้เลยนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาร่วมกันตั้งนโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหัง
นิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุเชิญท่านที่มีสังฆทานทายธรรมขึ้นมาประเคนหลวงพ่อได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะทุกท่านค่ะขณะนี้ทางคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายที่สามารถไปถึงท่านทั้งหลายที่มีบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ได้ฟังนะคะก็เป็นการถ่ายทอดสดจากเสียงจากลานธรรมแต่วันนี้ไม่มี SBB TV เท่านั้นนะคะขอเชิญเชิญทุกท่านได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะประเคน2มือค่ะสาธุค่ะเสียงนั้นเงียบหายไปนะคะว่าเอานี่ทองเหรอคะแหวนทองของใครของโมทนาค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่แว่นไม่เห็นขณะนี้ในลานธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นการทางวัดสังฆทานก็เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะวันนี้ลานธรรมเราก็ยังมีผู้นักบวชแล้วก็ญาติโยมมามากขณะนี้นะคะทุกท่านก็กำลังสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองสร้างทานนะคะซึ่งพ่อบอกว่าทุกอย่างเราต้องทำเราต้องเดินหน้าเราตั้งใจไว้แค่ไหนแล้วเราทำได้แค่ไหนก็ต้องพิสูจน์ตัวเราแก้ไขนะคะอันนี้ป้าเล็กไม่ได้สอนใครสอนตัวเองค่ะเชิญเลยค่ะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ทำบุญอะไรจำนวนเท่าไหร่เอาเงินใส่ขันค่ะเอาชื่อด้านไว้ข้างนอกค่ะโมทนาค่ะแหวนทองคำหนึ่งวงเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตจากคุณธีรยุทธ์มุนแก้วและครอบครัวคุณแม่มาทำให้บอกของลูกนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะเชิญค่ะยังมีผู้ที่ถวายสังฆทานเทธรรมใครจะถวายปัจจัยพระอาจารย์มาตรงนี้ได้ค่ะได้ถวายผ้าคุณธนัทพักโชติรัตนวารีได้ทำบุญไว้เมื่อวานค่ะมีถวายปัจจัยให้กับธุดงหรือว่าธรรมยาตราที่ศรีลังกา1,000 บาทน้ำไฟ1,000 บาทถวายโรงทาน1,000 บาทพร้อมทั้งลูกๆนะคะมีคุณนวรัตน์สุขยาคุณวลัยกมลนะคะจันเทพาคุณพระพระพัฒน์สอนรุ่งเรืองคุณพาเกตกัญญาเนตรและคุณทัศนีธนทองเป็นทำบุญเมื่อวานค่ะออกใบโมทนาให้ไปแล้วนะคะค่ะคุณรุ่งเรืองแก้วชารีชื่อนี้ดีอุทิศให้พ่อจันโทแก้วชารีร่วมบุญมา100 บาทค่ะทุกคนก็เตรียมตัวรับพรนะคะใครจะถวายปัจจัยใส่ขันค่ะเดี๋ยวรอคุณบุญส่งมาแล้วขันบางสุกุลมาแล้วค่ะเดี๋ยวตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้มีเหรอมีใครจะถวายทานใครจะทำมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะทำไว้เราก็ได้เนาะเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ให้ก็เป็นผู้ได้สาธุค่ะสาธุทำข้าวสารนี่ก็ดีเนาะดีทั้งนั้นเลยอยู่ที่ความนั่นของเราเป็นเดี๋ยวเวลาพระคุณเจ้าบางสุกุลนะฮะก็ให้นึกถึงเนี่ยท่านพูดถึงความเป็นจริงนะว่าเราทั้งหลายเนี่ย
เกิดแล้วก็มีดับเนาะนะคะแล้วอุทิศให้ผู้ล่วงลับได้ตามติดของเราบางทีเราไม่ได้มาเขียนชื่อใส่ไปเลยก็ไม่เคยเขียนหรอกนานสักทีหนึ่งนะอธิษฐานบรรพบุรุษบรรพสตรีดีประวัติและแก้วกังวานของพ่อแม่สองครั้งเลยค่ะนะคะนิมนต์หลวงพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวชักวังสกุลก่อนนะไปรับพรน่าตั้งใจอานิจจาวาตสังขารันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวาริอุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปก็ตั้งใจรับพรตรวจน้ำทิศมกุศลให้คุณบิดามารดาโมญาตินะที่ร่วงรับแล้วก็ดีที่อยู่ก็ดีจะหนาพาให้พรแล้วก็น้อมจิตใจของเราให้นึกถึงบุญกุศลให้จิตใจของเราสงบอุทิศไปยะถาวายวหาปุราปริปุเรนติสาครังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเวทานังอุปกาปติอาจิทานุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รักโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังวะริตังทุมหังคอยตะพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวัสมิเช่นตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพผู้แทนทุสังกับไปข้อความนำดีทั้งปวงเต็มที่ยันโทปะระโสยทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญวันนี้โชติละโสยทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิวิโยวิวัชันตุว่าจะได้ทั้งควงจงลำลาไปตาพระโลกโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมหาเทววันวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกหวานท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวโนสุขังพรางพรสี่ประการคืออายุวนาสุขาพรางยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสัยปการาชนิเรเตยตระตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์ได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติภิความกราบโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระพุทธศาสนามังคลังขอสาพระมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบคุณ